ผมเห็นข่าวเรื่องของคุณเสรีพิสุทธิ์อยู่บอกว่าอย่าลืมเสรีรวมไทยนี่มันคืออะไรหรอคือแกบอกว่าแลนสไลด์ก็อย่าทิ้งผมใช่ใช่ไม่ทิ้งอยู่แล้วใครทิ้งปะปีหนึ่งสสบัญชีชื่อหนึ่งคนมัน300,000กว่าแล้วป่าจะไปถึง400,000แล้วคนก็ต้องดูว่ารอบที่แล้วปาได้เท่าไหร่รอบที่แล้วปาได้เท่าไหร่คิดเป็นคะแนนเท่าไหร่แล้วคุณคิดว่ารอบนี้จะน้อยลงเหรอผมว่ามากขึ้นกว่าเดิมด้วยเพราะผลงานแกมีใช่ใช่ไหมแล้วในโพได้นะในโพได้หมดนะ12นะไม่น้อยนะเพอเนี่ยได้สส 3-4 คนเนี่ยได้เป็นรัฐมนตรีกลาโหมนะอยากให้แกเป็นมากผมก็อยากเป็นทหารที่อย่างมากใช่ไหมครับพอยุคเนี่ยยกเลิกพรบสภากลาโหมพี่ป้าเข้าไปคุยไปคุมนะกลาโหมเต็มๆนะครับอีกพักหนึ่งนี่ก็เนี่ยไปหาเสียงที่จังหวัดตราดนะครับพูดถึงผลโพโค้งสุดท้ายนะครับว่าฝ่ายค้านอาจจะแลนสไลด์ชนะฝ่ายพลเอกประยุทธ์นะครับเนี่ยเขาก็แซวไงบอกว่าอย่ามัวแต่แลนสไลด์กันเพลินนะลืมพรรคเสรีรวมไทยเพราะในสภาหรือในรัฐบาลจะขาดคนชื่อเสรีพิสุทธิ์ไปเนี่ยไม่ได้นะครับเนี่ยจัดการตัวชนตัวตึงนะฮะชนกับฝ่ายทุจริตนะฮะปราบคอร์รัปชันนะครับเป็นอดีตผบ.ตร.ด้วยนะฮะรู้ลึกรู้จริงนะฮะเรื่องการปฏิรูปตำรวจต่างๆด้วยแต่ครับแต่เดี๋ยวป้าออกสไตล์แบบเราบอกป้ามันป้าอะไรแต่คุณคิดดูดีๆนะระดับลักษณะของการทำงานของแกเนี่ยแกดูมุทุลุแต่แกทำเป็นระเบียบขั้นตอนโดยใช้ระบบราชการและกฎหมายนี่แหละเป็นด้วยแกขี่ได้แกขี่ได้ครับใช่ไหมน่าสนใจมันต้องทำอะไรอยู่เบื้องหลังเข้าใจว่าแกไม่เคยเป็นรัฐมนตรีเนาะไม่เคยแกไม่เคยแกไม่เคยเลยนี่เล่นการเมืองครั้งแรกนะการเลือกตั้งปี62ใช่ไหมครั้งแรกเลยที่ลงไปหัวหน้าพักแล้วก็มีพักการเมืองเสรีรวมไทยด้วยนะครับเอาไปดูเรื่องอะไรสักนิดนึงกกต.สักหน่อยนะเวลาใกล้จะหมดแล้วนะครับเลขากกต.ยก4เหตุผลแจงพิมพ์บัตรเลือกตั้งเกิน 4.9 ล้านยันต้องสำรองทุกหน่วยฮะอ่ะก็อาจจะปกติไหมปกติปกติแต่ไอ้บัตรโหลนี่มันก็เนาะมันทำให้คนไอ้บัตรโหลที่มันออกแบบมาเนี่ยมันแย่มาตั้งแต่ต้นแล้วคนมันไม่รู้คนมันสับสนคือตอนปี62เนี่ยบัตรมันหน้าตาไม่เหมือนกันเลยสัก350เขตถูกไหมใช่เพราะฉะนั้นเวลาพับบัตรเนี่ยก่อนจะหย่อนลงไปเนี่ยมันจะมีเขตบอกหน้าหรือตรงหัวมันจะบอกมันง่ายแล้วมันชี้ว่าเห็นว่าอะไรรู้ไหมมันทำได้ไงมันไม่ใช่ว่าไม่เคยทำแล้วคนมาเรียกร้องอะไรเกินศักยภาพหรือเกินความสามารถมันเคยทำได้แล้วมันทำมาแล้วทำไมรอบนี้ตอนนั้นขับต้องถอยให้มันช่วยขับเคลื่อนด้วยแรงด่าไม่สะดวกชั้นคนด่าก็เลยมันไม่สะดวกชั้นแค่นั้นเลยเหรอนะฮะมันไม่ใช่เรื่องสะดวกแล้วพี่มันทำให้สงสัยได้ว่ามันมีช่องว่างเบลเลอร์เลยนะซึ่งมันสามารถตั้งคำถามถึงความโปร่งใสในการทำงานได้หน้าที่คุณคือติดทุกเฟลเซฟครับใช่ไหมฮะและที่สำคัญคือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการใช้สิทธิ์ใช้เสียงได้ง่ายที่สุดใช่ตอนนี้ไปเน้นเรื่องความโปร่งใสแหละเพราะเรื่องบัตรแก้ไม่ทันละใช่ไหมบัตรแก้ไม่ทันแล้วแต่ไอ้สำรองห้าล้านห้าล้านเป็นเรื่องปกติเรื่องความโปร่งใสแก้ทันไหมทันยังทันใช่ไหมเนี่ยออกระเบียบเลยให้คณะกรรมการประจำหน่วยต้องไลฟ์หรือต้องถ่ายทอดสดการนับคะแนนครับหรืออะไรเงี้ยบันทึกการนับคะแนนเป็นวีดีโอการรู้ภาพประชาชนอย่างไอรอต้องไปรณรงค์ให้คนมาแทนอะไรเงี้ยกกต.ทำได้ฮะเรื่องพวกนี้ทำเรื่องความโปร่งใสและบัตรคะแนนเนี่ยแช่ไว้ให้คนเขาจดให้คนเขาบันทึกหรือถ่ายรูปแชร์กันในออนไลน์จะได้มาเปรียบเทียบว่ามันมีใครปลอมหรืออะไรเปล่าอย่างเงี้ยทำได้สองสามวันที่แล้วที่คุณประกรณ์ซึ่งเป็นกกต.เนี่ยแถลงบอกว่าเดี๋ยว1-2 วันจะมีข่าวใหญ่ตรงนู้นเรื่องอะไรเนี่ยวันนี้หยุดราชการแน่เราวันจันทร์โอเคมีขายของแบบนี้ด้วยนะกกต.เรื่องนี้ไงเพื่อดิสเครดิตพรรคโดยที่แบบในนามกกต.อ่ะเปิดตัวเลขทุจริตทางนโยบายใครเสี่ยงทุจริตทางนโยบายปปช.เมื่อวานเปิดใช่ไหมวันนี้กกต.ก็เปิดตัวเลขอะไรเงี้ยมีและสุดท้ายมันเป็นดิสเครดิตบางพรรคโดยไม่โดยในฐานะโดยการเปิดเผยตามกฎหมายอะไรเงี้ยก็จะมีแอบๆอะไรอย่างนี้อยู่ครับต้องระวังเรื่องนี้มาดูข่าวกันต่อนะครับไปดูบรรยากาศการหาเสียงนะฮะของพรรคก้าวไกลนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับก็คนยังเยอะเหมือนเดิมไปที่ตลาดนกฮูกที่จังหวัดนนทบุรีนะฮะนำโดยทางคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับหัวหน้าพรรคนะครับมีแกนนำพรรคมีผู้ช่วยหาเสียงอย่างอาจารย์ปิยบุตรนะครับแล้วก็มีเนี่ยนะฮะหลายคนคุณวิโรจน์ลักษณะดีสอนนะครับมีคุณวันวิภาไม้สนนะครับคุณหมอวาโยสวัสดิ์รุ่งเรืองครับนะฮะแล้วก็ไปปราศัยหาเสียงนะครับที่นนทบุรีเนี่ยดูบรรยากาศนะคนเยอะคึกคักเลยนะครับแล้วก็คุณพิธาเนี่ยบอกนะครับว่าถ้าเกิดอย่างนโยบายบางอย่างอย่างค่าแรงใช่ไหมก้าวไกลเป็นรัฐบาลเมื่อไหร่เนี่ยนี่ขึ้นทันทีนะเป็น450บาทในปีแรกเลยครับนนทบุรีถือว่าเป็นศูนย์กลางของราชการเหมือนกันนะนะครับเพราะว่ามันก็มีหน่วยราชการจริงมันคือกรุงเทพนั่นแหละใช่กระทรวงสาธารณสุขก็อยู่นนทบุรีใช่ไหมนะครับก้าวไกลมีความพร้อมใน100วันแรกนะฮะในการทำรัฐบาลนะไอ้กฎหมายบ้าบอๆเนี่ยคุณพิธาบอกตัดทันทีนะครับนะลดเรื่องทุจริตคอร์รัปชันนะมีออนตรงนี้ด้วยนะบอกพ่อรักส้มและรักฟ้าด้วยนะนะครับก็
เนี่ยคุยกับเขาเรียกครับนะฮะขอสื่อสารถึงด้อมส้มทุกคนว่าอย่าแผ่วอย่ากระพริบตาอย่าประมาทและบอกได้ว่านนทบุรีจะเป็นเมืองหลวงคราฟต์เบียร์นะคือตอนที่ถ้าผมจำไม่ผิดแต่ตอนที่คุณท้าวพิภพอะตอนสมัยที่เขาเป็นนักศึกษาหลังจบไปแล้วเขาโดนจับใช่ไหมไปโดนจับที่ปากเกร็ดไงที่นนทบุรีตอนนั้นนะถ้าผมจำพื้นที่ไม่ผิดนะนะฮะแล้วก็เป็นข่าวฮือฮาเลยตอนนั้นเพราะว่าเพราะเองคุณเท่ากับผมเรียนธรรมศาสตร์รุ่นใกล้มากแล้วผมก็พอจะรู้จักจากเพื่อนอะไรเงี้ยพอไปเห็นข่าวเขาโดนจับก็รู้สึกตกใจตอนนั้นแล้วจนวันนี้กลายเป็นสสแล้วก็ผลักดันเรื่องสุราก้าวหน้าครับสุราก้าวหน้านี้ไม่น่ามีปัญหาฮะแต่ละพรรคที่มีโอกาสได้เป็นรัฐบาลเนี่ยไม่ได้มีปัญหาหมดจะมีพรรคเดียวอ่ะที่ได้นายกคนเดิมอ่ะไม่แน่ก็คงไม่มีวันนั้นแล้วครับผมหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันที่เราอาจจะจริงๆแล้วมันแก้ได้ง่ายมากโดยไม่ต้องรอสสนะฮะไม่ต้องรอประชุมสภาไม่ต้องรอกำหนดวาระฮะกฎกระทรวงเลยแก้ไปก่อนเลยครับนะฮะอ้าวนอกจากนี้จ่าเปี๋ยบุตรนะครับขึ้นเวทีเนี่ยพูดถึงกรณีที่จ่าวิษณุไงนะพูดเรื่องรัฐบาลเสียงข้างน้อยนะครับก็นะฮะจ่าเปี๋ยบุตรก็ลั่นนะครับถ้าจะฝืนมติจากเสียงสวรรค์นะจะได้รู้ว่านรกมีจริงเสียงสวรรค์เป็นเสียงของประชาชนนะครับผลสรุปของพรรคฝ่ายค้านเกิน 70% แล้วก้าวไกลมีลุ้นทุกเขตและไม่มีคะแนนตกน้ำถ้ารักแล้วจะตกน้ำได้อย่างไรเป็นการเติมน้ำต่างหากนะฮะก้าวไกลคะแนนพุ่งขนาดนี้ทุกคะแนนมีความหมายขอให้อย่าลังเลกาก้าวไกลทันทีนะครับอันนี้เป็นในการหาเสียงนะครับช่วงนี้ไปเวทีอย่างก่อนหน้านะเมื่อวันศุกร์ไปไหนก็คนเยอะคนไปรอรับกันเยอะครับก็ขอบคุณพิธาจะเป็นวิธีหาเสียงหรือเปล่าอะไรไม่รู้แหละแต่คนเยอะจริงใช่ไหมก็อาจจะเป็นแรงกระเพื่อมในช่วงสุดท้ายแต่มันเหลือ9วันครับอย่างที่เมื่อกี้ใครบอกนะพี่ท่าบอกก็อย่าแผ่วใช่ไหมอย่าแผ่ว9วันนี้ก็สำหรับก้าวไกลนะเหลืออีก9วันนะเป็น9วันสุดท้ายที่จะชี้ชะตาครั้งนี้เอาจริงๆก่อนหน้าภายใต้กติกานี้นะครับแล้วเราจะมาพูดกันเรื่องเลข780ถือว่าเป็นไปได้ยากมากสำหรับก้าวไกลแต่ว่าตอนนี้เขาพูดกันไปถึง100แล้วนะ100ขึ้นแล้วนะ60แล้วพี่ทานี่160ไม่นั้นพักพูดไงแต่เป็นคนที่ประเมินทั่วไปเขาประเมินว่าเผลอๆ100แล้วชัยธวัฒน์บอก100ใช่มั้ยคราวนี้เป็น160แล้วครับ160นี้เมื่อวานบอกแล้วจะส่งพิธาเป็นนายกเอ้าผมก็งงเป็นรัฐบาลเลยแกนำจัดตั้งรัฐบาลเลย160นี่จะส่งพิธาเป็นนายกไม่เป็นไรไปดูโพลที่เราอ่านเมื่อเช้าคือคุณต้องให้พรรคอันดับ1เขาพูดก่อนแต่ถ้า160เป็นพรรคอันดับ1เนี่ยก็แปลว่าเพื่อไทยจะได้ต่ำกว่า160ก็ไม่เป็นไรพี่ปล่อยเขาไปพี่เหนื่อยครับก็นั่นแหละใช่ไหมพอเพื่อไทยเขาไงก็ต้องมีแลนด์สไลด์ก็จะโดนแบบเห็นแก่ตัวอย่างโน้นอย่างนี้ไม่ต้องทำงานใช่ป่ะพอตัวเองจะเป็นแกนนำคุณก็พูดได้ไงมันก็พูดได้ไงทุกคนก็หาเสียงป่ะเราไม่ได้ว่านะคืองี้ผมห่วงอย่างงี้ผมห่วงเรื่องคุณค่าและก็แรงผลักดันหลักพักก้าวไกลต้องได้มากกว่าคาดพอคุณเอไปบอก160เนี่ยถ้ามันไม่ถึงเนี่ยมันต่ำกว่าคาดพอแต่ความรู้สึกของการต่ำกว่าคาดเนี่ยแรงส่งมันไม่มีความน่ากลัวของพักก้าวหน้าไอ้ก้าวไกลเนี่ยมันคือความจะต้องไปให้ถึงว่ามันมีคนอีกจำนวนมากที่หวังจะเปลี่ยนแปลงครับเพราะนั้นคุณต้องได้มากกว่าคาดคุณเล่นไปปั่นถ้าตัวเลขสูงเลยถ้ามันได้ไม่ถึงเนี่ยมันจะแผ่วไงแรงส่งในการผลักนโยบายเดี๋ยวเขาดริฟต์คือชอบนั้นพวกบรรดาติ่งส้มเขาเนี่ยเขาพูดง่ายก็คือว่าแบบเชื่อหมดอ่ะเดี๋ยวแกนนำเขาอธิบายก็เดี๋ยวเขาก็เชื่อกันมีคนประเมินว่าส่วนของคะแนนที่ยังเป็นอันดีไซเดตอาจจะไปก้าวไกลเยอะก็อาจจะมีคนที่ไม่ได้สนใจการเมืองไม่ได้ติดตามอะไรเลยด้วยก็ได้เวลาที่ไปลงคะแนนอันนี้ก็ต้องให้เครดิตเขาในแง่ที่ว่าการทำงานในพื้นที่การใช้เวทีปราศัยการใช้เวทีดีเบตอะไรต่างๆของเขาเนี่ยมันเวิร์กครับต้องยอมรับตรงนี้ใช่ไหมฮะครับแต่ก็อย่างที่พี่ชูบอกอ่ะคือฟังอย่างไต่ตองนิดนึงบางทีมันไฮป์มันเป็นความต้องการเปลี่ยนแปลงทันทีนู่นนี่เนี่ยแต่คุณต้องเข้าใจว่าถึงเวลาแล้วการที่คุณเข้าไปเป็นรัฐบาลหรือเข้าไปในสภาเนี่ยมันไม่ใช่การปฏิวัติครับมันก็ต้องทำงานร่วมกับคนอื่นครับใช่ไหมฮะแล้วทุกอย่างมันอาจจะทำไม่ได้เลยในทันทีอะไรอย่างเงี้ยอย่างบางเรื่องบอกจะทำในร้อยวันเช่นเลือกตั้งผู้ว่าทั่วประเทศ100วันนี้ผมงงคุณจะทำได้ยังไงอ่ะคุณตอบได้เปล่ามันมีกฎหมายกี่ฉบับที่มันกองอยู่แล้วมันจะแก้แล้วมันจะทำได้อันนี้ยังไม่นับแฟกเตอร์พวกการต้านต่างๆทั้งหลายที่มันจะเกิดขึ้นจากกระทรวงมหาดไทยและอื่นอย่างเงี้ยคือมันฟังดูแล้วมันอ่ะฟังดูแล้วมันใช่ฟังดูแล้วต้องการฟังดูแล้วต้องเปลี่ยนทันทีนะฮะแต่ถามก่อนว่าลองคิดดูใจล่มๆอ่ะว่ามันได้จริงไหมผมกลัวอย่างเดียวพี่พอมันไม่ได้มันจะซึมเศร้ากันทั้งประเทศเนี่ยครับอันนี้ผมเป็นกังวลคือผมว่าจามิโรก็อยากได้แหละผมก็อยากได้ไอ้สิ่งที่เราคุยกันที่ก้าวไกลคุยเนี่ยอยากได้เหมือนกันเพื่อไทยก็อยากได้ครับแต่ว่าความฝันความจริงมันก็คนหลายวัยมันก็แตกต่างกันคนวัยหนุ่มสาวก็เอาความฝันมาพูดคนวัย
มีอายุขึ้นหน่อยก็รู้สึกว่าติดอยู่กับความเป็นจริงมากเกินไปซึ่งทั้งสองอย่างนี้ต้องบาลานซ์แหละแต่ว่าผมมาคิดว่าในแง่หนึ่งคือถ้าก้าวไกลเนี่ยได้มากกว่าคาดเนี่ยมันจะทำให้แรงผลักดันมันสูงกว่านี้การเปลี่ยนแปลงมันเป็นไปได้มันมีแรงผลักดันที่มองไม่เห็นอยู่ใช่ป่ะแต่พอเล่นเป็นเกทับสักไกลๆมันต่ำกว่าค่าเนี่ยเฮ้ยคุณก็ไม่ถึงไหนดีกว่าอย่าไปทำเลยตามนโยบายมันอะไรเงี้ยไม่มีแรงกดดันมากหรอกอะไรเงี้ยคือผมเป็นกังวลนะผมเป็นกังวลในหลายประเด็นเหมือนกันซึ่งจริงๆก็ไม่ค่อยอยากจะพูดเลยจะตีกันเปล่าๆแต่ว่ามันเป็นอิชชูจริงๆในฐานะคนดูการเมืองนะและต้องการการเปลี่ยนแปลงมาตลอดคือพอวิจารณ์ไปเรื่องผมว่ามันค่อนข้างเป็นหน้ากังวลนะพอเราพูดตอนนี้เดี๋ยวมันจะกลายไปมีผลต่อการเลือกตั้งการเลือกตั้งบางทีมันก็มีอะไรเท็จอะไรจริงปนๆกันอยู่เดี๋ยวหลังเลือกตั้งมาวิจารณ์กันเต็มๆอีกทีนึงว่ามีปัญหาอะไรบ้างในการดำเนินนโยบายครับเนี่ยคุณปิยบุตรเตือนวิษณุลี้ตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยฝืนมติสวรรค์แล้วจะรู้ว่านรกเป็นอย่างไรที่ผ่านมานรกเป็นยังไงอะฮะอาจารย์ป๊อกครับนรกคืออาจารย์ป๊อกถูกออกใช่ไหมครับถูกยุบพรรคใช่ไหมครับคืออย่าไปคิดว่าฝั่งนู้นมันไม่มีกำลังคือคุณต้องค่อยๆไปไม่ใช่หมายความว่าคุณชนะในการเลือกตั้งแล้วคุณสามารถพูดง่ายนะทำให้ฝ่ายมันหายไปได้เลยเนี่ยไม่ได้ครับมันจะต้องค่อยเป็นค่อยไปเป็นลำดับทำแบบนี้คือยังไงอ่ะต้องการม็อบเหรอครับถูกไหมแต่ไม่หรอกแต่ว่าอย่างนี้คุณต้องการอะไรคือเขาเป็นพรรครุ่นหนุ่มไงคือเขาก็มาดิครับไม่กลัวอยู่แล้วอะไรป๊อกอายุเท่าผมนะไม่น่าจะไม่น่าแต่คืออย่างนี้นี่คือแชร์ความเห็นเฉยๆนะการปลุกเขาเรียกการปลุกมวลชนในเวทีปราศัยเนี่ยมันมีปัจจัยที่แตกต่างเพราะนั้นผมเริ่มมันเป็นเรื่องเทคนิคเพื่อจะชนะนี่ไม่ได้อาจารย์ป๊อกอาจจะไม่ได้แถลงในสภาอะไรอย่างนี้นี่ไม่ได้ไปแก้ตัวให้เขานะโทษนะเขาคือการปราศัยโทษนะเขาเป็นคนไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรเลยแล้วท่าทีแบบนี้แหละครับมันทำให้คุณไม่อยากจะพูดว่ะผมว่าไปข่าวปาเสรีดีกว่าใช่ๆหลายพักจริงๆจริงๆกันผมไม่ห่วงหลายเรื่องแต่ว่าเอาไว้คุยกันหลังเลือกตั้งจะได้รู้ว่าเราปรารถนาดีจริงๆครับนะฮะเลย9วันเลย9วันอาจารย์ไปหายติมกินดีกว่าจบรายการแล้วขออภัยนะจริงๆเมื่อกี้กะเฉยๆนะแต่พอเห็นแบบที่เราคุยกันว่าสัมภาษณ์คุณสกลทีอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยพี่ฮาร์ดแกก็ไปลงคอมเมนต์แรกของก้าวไกลมาเลยโอ้โหนี่เกลียดก้าวไกลถึงขนาดต้องไปร่วมมือกับพลังประชารัฐไม่ใช่นี่คือเข้าใจป่ะคือมันเห็นว่าอะไรรู้ป่ะคือคุณเป็นกันแบบนี้อ่ะคุณคิดว่าทุกอย่างแม่ง conspiracy กันหมดโดยไม่ได้มาถามไถ่เลยว่าเฮ้ยกระบวนการความจริงอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นยังไงครับที่สัมภาษณ์มันเป็นเงื่อนไขของศาลศาลเขาบอกว่าอย่าเอาประเด็นที่คุณคิดที่คุณคิดในทางการเมืองที่ต่างกันอย่าไปใช้ศาลในการฟ้องคุณสกลทีรู้สึกว่าเสียหายจากการที่วิโรจน์คำประกาศพูดในไว้ใช่ไหมคุณสกลทีก็มาคุยกันก็มาคุยกันใช่ป่ะชี้แจงนะที่เป็นอย่างเงี้ยแล้วพอไปจับมืออะไรกันแล้วพอเจอแบบคุยเกียรติถึงขนาดร่วมมือกันเห็นไหมอะไรเงี้ยคือขอโทษเถอะมีสตินิดนึงว่ะเฮ้ยอยากได้อินซูลินมาเอามาใช่ใช่ใช่เนาะคือผมทนไม่ได้เนี่ยมันไปแบบนี่มาร้องเรียนแล้วนี่เป็นพูดได้ผลกระทบทางจิตใจนึงเอางี้ไม่ได้โดนคนเดียวโดนกันหมดและทั่วหน้าครับคือแบบนะ